ก็มีงานวิจัยนะครับที่พบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงหรือรวมไปถึงเรื่องของไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยในกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีโอกาสในการติดเชื้อรับเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจและการหายใจฉะนั้นเราควรต้องมีการเสริมสร้างนะการทำงานของปอดเพราะตัวปอดเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการหายใจการบริหารปอดเนี่ยเราสามารถเอาไปสอดแทรกกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะมีกิจกรรมทำหรือบางทีเราอยู่ของเราคนเดียวเราก็สามารถคอเพลงไปได้ใช่ไหมมันก็เป็นการฝึกบริหารปอดไปในตัวนะครับกิจกรรมที่สองผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยนะครับเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้เราอาจจะต้องใช้เสียงนะครับแทนที่เราจะสวดในใจใช่ไหมครับเราก็อาจต้องเปล่งเสียงออกมาตัวนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่เราร้องเพลงมันก็มีการบริหารปอดมีการเข้าออกลึกยาวสั้นทีนะครับสลับไปสลับมานะครับเพราะงั้นมันก็เป็นการพัฒนาคล้ายๆกับการออกกำลังกายของตัวปอดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายเลยอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วพวกเราคุ้นเคยครับเรื่องการออกกำลังกายแน่นอนครับเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะหัวใจมีการทำงานหนักขึ้นเพราะงั้นปอดก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศต่างๆมีแก๊สต่างๆได้มากขึ้นก็ไม่อยากให้หลายๆท่านนะครับคิดว่าการบริหารปอดแค่ป้องกันในเรื่องของการมีปัญหาในโรคทางเดินหายใจเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกตั้งหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าปอดเราแข็งแรงนะครับเอาง่ายๆเลยครับเราสามารถเดินขึ้นลงบันไดได้อย่างสบายนะครับไม่ใช่ไปเดินขึ้นไปแล้วโอ้ยังหายใจยังหอบอยู่เลยนะครับลักษณะพวกนั้นรวมไปถึงอีกอันนึงนะครับถ้าคุณมีการหายใจที่ถูกต้องนะครับถูกวิธีคุณจะสังเกตว่าหลายๆคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยถ้าคนที่คุมการหายใจที่ดีเนี่ยโอ้โหเหงื่อนี่จะออกมาเยอะมากใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็คือช่วยในเรื่องของการเผาผลาญที่ดีอย่าไปคิดว่าแค่ป้องกันโรคนะครับมันสามารถช่วยคุณในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น